มีนักวิชาการการเมืองชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเกรแฮมอลิสันได้วิเคราะห์ถึงนักประวัติศาสตร์กรีกเมื่อเกือบ 2,500 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าติวซิดิดิสโดยลุงติวซิดิดิสเนี่ยได้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าสงครามเพโลโพนีเซียนที่บรรยายถึงสาเหตุและการรบระหว่างเอเธนส์ที่กำลังผงาดขึ้นมาและสปาร์ตาผู้กุมอำนาจเดิมโดยได้เขียนประโยคเด็ดที่ว่าการผงาดขึ้นมาของเอเธนส์และความหวาดกลัวที่ปลูกฝังในสปาร์ตาทำให้สงครามเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ใช่เห็นไหมการที่กำลังถูกท้าทายจากอนาคตที่ไม่แน่นอนเนี่ยและอาจจะรับมือไม่ได้จากผู้ท้าทายที่มีศักยภาพสูงเนี่ยจะสร้างความกังวลความตื่นกลัวจนเมื่อความตึงเครียดขึ้นสุดจุดสูงสุดสงครามก็เกิดขึ้นได้โดยแกแฮมอลิสันเนี่ยได้เรียกสภาวะความท้าทายหรือความตึงเครียดของอำนาจนี้ว่าติวซิดิดิสทรัพหรือว่ากำดักของติวซิดิดิสจะว่าไปเนี่ยไหนลองเอาประโยคเด็ดของติวซิดิดิสเนี่ยมาใส่ชื่อประเทศอื่นแทนสิเช่นการผงาดขึ้นของประเทศจีนและความหวาดกลัวที่ถูกปลูกฝังในสหรัฐอเมริกาทำให้สงครามเป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้แหมเรียกได้ว่าเข้ากับบรรยากาศการเมืองโลกที่กำลังระอุซะเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยบางคนได้ยินคำพูดนี้จะคิดว่าเฮ้ยประโยคเดียวมันจะประตัดสินอะไรได้วะเดี๋ยวนี้ใครเคารพกันด้วยอาวุธเคารพกันด้วยเศรษฐกิจกันแล้วในข่าวเขาก็แค่ขู่กันแค่นั้นแหละอีกฝ่ายนึงยอมถอยเรื่องก็จบแล้วปะจริงๆแล้วคือจะบอกว่าการรบด้วยเศรษฐกิจนี่แหละก็เป็นต้นเหตุของการทำสงครามกันด้วยอาวุธจากเอกสารของ MCDP 1-4 เนี่ยที่เป็นคู่มือของนาวิกโยธินสหรัฐที่มีหัวข้อเกี่ยวกับธรรมชาติของการแข่งขันระหว่างคู่อำนาจใดๆก็ตามซึ่งเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครอยากโหลดไปอ่านเราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงแรกใช่ไหมควบคู่ไปกับการใช้การทูตเชื่อมความสัมพันธ์จากนั้นเมื่อมีฝ่ายที่เสียประโยชน์มากๆเข้าแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าอีกฝ่ายชักจะเริ่มเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจก็มักจะตามด้วยมาตรการทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งกำแพงภาษีไซการจำกัดการนำเข้าสินค้าแล้วถ้าขาดทุนเข้ามากๆหนี้ที่มีก็พอกพูนขึ้นทุกวันแทบมองไม่เห็นหนทางว่าจะชนะด้วยการค้ายังไงสงสัยต้องล้างหนี้อย่างเดียวแล้วแหละแน่นอนว่าทำประเทศเดียวคงไม่ได้ใช่ป่ะก็คงไม่มีอำนาจจะต่อรองอะไรมากมายใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเรารวมกลุ่มกับประเทศอื่นๆล่ะแบบว่ารวมกลุ่มที่มีประโยชน์ร่วมกันหรือเสียประโยชน์ร่วมกันอำนาจการต่อรองมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดการรวมขึ้นมาจริงๆเนี่ยกลุ่มประเทศนี้แหละจะกลายเป็นพันธมิตรในสงครามด้วยก็ผลประโยชน์มันผูกพันกันอยู่นะกลับไปที่กราฟของ MCDP 1-4 เนี่ยซึ่งต่อไปเราจะยกขึ้นมาบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเห็นสถานการณ์กว้างเห็นง่ายกว่าตอนนี้ว่าโลกของเราเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยความขัดแย้งในโลกของเราเนี่ยไปอยู่ในโซนสีเทาหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าพื้นที่ตำบลกระสุนตกเรียบร้อยแล้วแถมแยกย่อยลงไปอยู่ในไฮบริดวอร์ต่างหากแถมเป็นมานานหลายปีแล้วด้วยนะซึ่งไอ้ไฮบริดวอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นการทำสงครามที่เอาปืนมาไล่ยิงกันอย่างเดียวแต่รวมถึงสงครามบนพื้นที่สื่อเพื่อโน้มน้าวทัศนคติระดับประชาชนหรือจะเรียกมันว่าการวินาศกรรมทางความคิดก็ได้มันคือสงครามของแนวความคิดและค่านิยมว่าสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนู้นไม่ดีหรือจะทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมเนี่ยถูกแย่งชิงไปเรียกได้ว่าทำไปเพื่อหาความชอบธรรมมารองรับหากเกิดเหตุการณ์สู้รบที่ต้องปะทุขึ้นมาในอนาคตนั่นเอง How dare youกลยุทธ์สงครามโฆษณาด้วยสื่อมวลชนเนี่ยอาจให้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเลยครับเพราะพวกเขาอาจจะชนะสงครามโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อกันเลยเดียวด้วยการใช้สื่อมวลชนสร้างค่านิยมใหม่ให้ผู้คนรู้สึกเกลียดชังขนบธรรมเนียมเดิมและไม่อยากต่อต้านสิ่งใหม่ๆเพราะเห็นเป็นเรื่องที่ดูคูลดูเท่โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยความเชื่อแบบใหม่นั้นถูกกระจายบนโลกออนไลน์รวดเร็วอย่างโรคระบาดความไม่อยากต่อต้านสิ่งใหม่ๆเพราะความเห็นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะไปอ่านที่ไหนก็มักไปทางนั้นเสมอแหมมันก็จัดฉากเลยนะและความไม่เข้าใจจริงๆถึงข้อเสียในเรื่องที่ไม่รู้จักดีพอเลยกลายเป็นการยอมแพ้ต่อสิ่งใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งหมายความว่าเป็นการชนะสงครามตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามไปโดยปริยายโดยการใช้สื่อในการโน้มน้าวเพื่อให้คนเลือกข้างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงมวลชนในสงครามนี้ตัวอย่างของ Hybrid War ที่เราเคยเห็นกันมาแล้วเนี่ยขอยกตัวอย่างที่ฮ่องกงแล้วกันเมื่อปี2019การประท้วงในฮ่องกงที่คนหนุ่มสาวออกมาประท้วงโดยชูธงเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนคุณมั้ยโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียและองค์กร NGO ต่างๆเนี่ยในการกระจายออกไปจากการชุมนุมก็พัฒนาการกลายเป็นจลาจลคุ้นๆอีกปะโดยสื่อทั่วโลกเนี่ยจับตาและทำข่าวว่าหากมีกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ออกมาจับกลุ่มผู้ประท้วงโดยใช้กำลังไปพร้อมๆกับการตีข่าวให้ฟูของสื่อโซเชียลมีเดียรวมถึงกองทัพ IO ที่โพสต์โจมตีคนเห็นต่างโดยเน้นให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับข้อมูลที่ยังไม่มีการสรุปจริงบ้างไม่จริงบ้างจนถึงการใช้ข่าวปลอมเลยแหละเรียกได้ว่าถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้นหนักเลยแหละผมว่าจีนมองว่าข่าวจากสื่อตะวันตกที่แฝงการชักชวนให้เข้าร่วมในการต่อต้านรัฐบาลจีนทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และการแสดงความคิดเห็นที่เน้นไปทิศทางที่เกลียดชังจีนของผู้ใช้ไอดีซึ่งระบุตัวตนไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตถูกมองว่าเป็นภัยร้ายทางสังคมที่กำลังปลุกเราให้ผู้คนเกลียดชังจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง
การยุติสงครามข่าวสารที่ชี้นำผู้คนให้เข้าร่วมต่อต้านประเทศจีนรัฐบาลจีนจึงได้สร้างหน่วยตอบโต้สงครามข่าวโดยใช้พลเมืองจีนกว่า2ล้านคนในการตอบโต้ข่าวปลอมที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้โพสต์ข้อความแก้ข่าวปลอมเหล่านี้จะได้รับเงินสนับสนุนโพสต์ละครึ่งหยวนทำให้กองทัพประชาชนจีนในโลกไซเบอร์นี้มีชื่อเล่นว่ากองทัพครึ่งหยวนโดยเบื้องหลังก็มีศูนย์เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า The Gate Firewall คอยจัดการข้อมูลที่ทางการจีนเรียกว่ามลพิษทางวิญญาณแล้วมลพิษทางวิญญาณมันคืออะไรมลพิษทางวิญญาณคือสิ่งที่ทางการจีนนิยามขึ้นมาใหม่หมายถึงข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ชี้นำทางความคิดทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความภักดีหรือความขัดแย้งต่อสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นข่าวปลอมต่างๆทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องที่ไม่ใช่การเมืองพวกข้อมูลที่สร้างค่านิยมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเช่นวิดีโอคอนเทนต์ที่แสดงความฟุ้งเฟ้อของประชาชนนั่นก็คือมลพิษทางจิตวิญญาณซึ่งจีนเองก็เก็บเรียบไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่ตระหนักว่าตอนนี้โลกของเราอยู่ในช่วงที่ฟาดฟันกันด้วยข้อมูลชี้นำสหรัฐเองก็มีหน่วยงานที่คอยจับตาดูข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยกำลังคนเป็นหลักหมื่นยุโรปมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิกเพื่อทำการจับตาเซ็นเซอร์หรือหาตัวผู้กระทำผิดจากการปล่อยข้อมูลข่าวปลอมหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงอินเดียปากีสถานก็มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะในเมียนมาเองก็ได้นำระบบ The Gate Firewall จากจีนมาใช้เช่นกันในสิงคโปร์นอกจากที่จะจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ยังออกกฎหมายป้องกันสงครามทางข้อมูลจากต่างชาติที่คอยมาปั่นข้อมูลแทรกแซงประเทศโดยเพิ่มอำนาจให้ทางการสามารถคุมเข้มสื่อโซเชียลมีเดียได้นั่นจึงไม่น่าแปลกนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยงานและกำลังพลที่ดูแลจัดการจากสงครามข้อมูลที่กำลังปัดกระจายไปทั่วทั้งโลกย้อนกลับไปที่กับดักของติวซีดิดิสถ้าเราเอาทฤษฎีของเขามาวิเคราะห์การเผชิญหน้าของขั้วอำนาจในรอบ500ปีนี้เราจะเห็นได้ว่าเกิดการขัดแย้งขนาดใหญ่ถึง16ครั้งและจะจบด้วยการเกิดสงครามกันถึง12ครั้งซึ่งคำนวณได้ว่าหากเกิดการขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นอัตราการเกิดสงครามจะสูงถึง 75%ความขัดแย้งครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ที่คนทั้งโลกกลัวว่าจะมีสงครามนิวเคลียร์แต่ก็ไม่เกิดสงครามก็คือสงครามเย็นระหว่างอเมริกาและโซเวียตซึ่งจุดจบสงครามก็คือสหภาพโซเวียตล่มสลายและแยกตัวออกจากกันคำถามก็คือคิดว่าจีนกับอเมริกาในตอนนี้ใครจะเป็นคนยอมถอยใครจะยอมให้ประเทศล่มสลายล่ะสถานการณ์ความอึมครึมในตอนนี้กำลังรอเพียงอย่างเดียวคือความสำเร็จจากการใช้ไฮบริดวอร์อย่างเต็มขั้นและสาเหตุที่จุดชนวนจนถึงขั้นแตกหักระหว่างสองขั้วอำนาจซึ่งตอนสงครามโลกครั้งหนึ่งนะครับอังกฤษเป็นผู้ที่มีอำนาจหลักเยอรมันเป็นผู้ที่ผงาดขึ้นมาแต่ชนวนเหตุสงครามกลับเป็นเพราะอาร์คเดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทของอาณาจักรออสเตรียฮังการีที่ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันถูกลอบสังหารที่บอสเนียโดยชาวเซอร์เบียที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัสเซียและรัสเซียตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับอังกฤษและฝรั่งเศสอีกด้วยในสงครามโลกครั้งที่2 อังกฤษโซเวียตฝรั่งเศสเป็นผู้ที่มีอำนาจหลักและร่ำรวยจากการเป็นผู้ชนะครั้งก่อนกับเยอรมันที่เป็นผู้ท้าทายและต้องการทวงคืนสิ่งที่เสียไปจากความพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่แล้วชนวนแตกหักอยู่ที่เยอรมันนำทัพผ่านโปแลนด์ที่มีอังกฤษโซเวียตและฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรและถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจริงๆล่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าชนวนที่ทำให้เกิดการแตกหักจนต้องสู้รบกันด้วยกำลังทหารจะเกิดขึ้นที่ไหนเพียงแต่ราชอาณาจักรไทยของเราที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคู่พิพาทเลยเนี่ยต้องมีส่วนสำคัญในการเป็นยุทธศาสตร์ของทั้งจีนและสหรัฐไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งสงครามข้อมูลและสงครามที่ใช้กำลังทหารคำถามคือเราต้องทำอย่างไรให้ประเทศไทยไปได้ตลอดรอดฝั่งไม่ว่าจะจบด้วยสงครามหรือไม่ก็ตามอย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อแจ้งเตือนเวลาคลิปตอนใหม่ของเรามาด้วยนะครับ